สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ครั้งนี้เจียงอี้ทำเกินไปมากจริงๆเหตุการณ์ที่ภูเขาอูดและเมืองสงครามหลักได้ไพร่กระจายไปทั่วทั้งทวีปในเวลาเพียง2วันมันทำให้ทั่วทั้งทวีปโกลาหลอีกครั้งและเมืองอื่นๆต่างก็ร้อนเป็นไฟชื่อของเจียงอี้นั้นไม่มีใครไม่คุ้นเคยในทวีปจักรพรรดิบูรพาหากไม่พูดถึงเรื่องที่เขาชนะนายน้อยและคุณหนูของเก้าตระกูลจักรพรรดิเมื่อตอนล่าสมบัติของจักรพรรดิลี้ลับและเสียเฟยกับเจี้ยนอูอิงก็พ่ายแพ้ในการไล่ล่าเขาแล้วเพียงแค่ความสำเร็จที่เขามีบนเกาะแห่งบาปและความสัมพันธ์ของเขากับอาหลูก็พอที่จะทำให้พลเมืองของทวีปจักรพรรดิบูรพาจดจำเขาได้แล้วเกาะแห่งบาปถือเป็นความอดสูของเก้าตระกูลจักรพรรดิและยังเป็นความอัปยศของทวีปจักรพรรดิบูรพาด้วยแน่นอนว่ามันยังเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ที่จอมยุทธมากมายที่ไม่สามารถอยู่บนทวีปจักรพรรดิบูรพาจะไปที่นั่นด้วยหลายๆตระกูลของทวีปต่างให้ความสนใจกับทุกย่างก้าวของเกาะแห่งบาปอย่างไรเสียเกาะแห่งบาปและทวีปจักรพรรดิบูรพาก็ถือเป็นศัตรูกันคนบนเกาะแห่งบาปต้องการจะบุกทวีปจักรพรรดิบูรพาอยู่เรื่อยๆและผู้คนจำนวนมากจากทวีปจักรพรรดิบูรพาเองก็ต้องการทำลายล้างเกาะแห่งบาปให้ได้เจียงอี้มีชื่อเสียงบนเกาะแห่งบาปมากและเขาประสบความสำเร็จอย่างมากในนั้นภาพวาดสวรรค์ทั้ง3ภาพที่มีราคาสูงเสียดฟ้าก็กลายเป็นเรื่องราวในตำนานซึ่งได้รับการยกย่องจากนักกวีที่เดินทางอยู่ในทวีปนี้ส่วนในเรื่องของตัวเจียงอี้นั้นเหล่าพลเมืองที่นี่ต่างก็มีความคิดเห็นที่ต่างกันออกไปบางคนก็บอกว่าเขาเป็นพวกนอกรีดบ้างก็ว่าเป็นคนทรยศจากเกาะแห่งบาปและผู้ทรยศต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์บ้างก็บอกว่าเขาเป็นอัจฉริยะของรุ่นและจะเป็นยอดฝีมือที่อยู่ในจุดสูงสุดของทวีปในภายภาคหน้าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ภูเขาอูดและเมืองสงครามหลากบรรดาพวกที่คิดว่าเขาเป็นพวกนอกรีดยิ่งแน่วแน่ในความคิดของตนมากขึ้นพวกเขาเชื่อว่าเจียงอี้เป็นสายลับที่เกาะแห่งบาปส่งมาและต้องการจะสังหารหมู่ในทวีปนี้เขาต้องการปลุกการนองเลือดในทวีปจักรพรรดิบูรพาและช่วยเผ่าพันธุ์อสูรโค่นล้มมนุษย์แต่แน่นอนว่าหลายคนก็ชื่นชมการกระทำของเจียงอี้ผ่านมากี่ปีแล้วที่ไม่มีผู้ใดเป็นศัตรูกับเก้าตระกูลจักรพรรดิพวกเขาไม่สนใจว่าจุดจบของเจียงอี้จะเป็นเช่นไรแต่อย่างน้อยเขาก็มีความกล้าหาญและควรค่าแก่การยกย่องอย่างไรก็ตามแต่ไม่มีใครมั่นใจในตัวเจียงอี้นักเพราะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นผู้ที่เป็นศัตรูกับเก้าตระกูลจักรพรรดิทั้งหมดล้วนจบด้วยการกลายเป็นผุยผงโดยไม่มีละเว้นค่ายคนเคลื่อนย้ายของเมืองจักรพรรดิอุดรส่องสว่างไม่หยุดหย่อนและจักรพรรดิอุดรก็เดือดดาลมากเขาสั่งให้คนติดตามเจียงอี้ด้วยตัวเองและราชาอุดรก็เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้พวกเขาระดมยอดฝีมือจำนวนนับไม่ถ้วนไปยังเมืองสงครามหลากและผู้อาวุโสศักดิ์สิทธิ์ขอบเขตกึ่งเทพทั้ง10ก็ถูกระดมพลมาด้วยในอดีตเจียงอี้ได้ทำลายโถงสาขาของทวีปเทียนชิงไปและโจมตีโถงสาขาของทวีปเฟิ่งหมิงไปด้วยเรื่องเหล่านั้นถือเป็นเรื่องเล็กน้อยตอนที่เขาปะทะกับหูนี่นอกราชวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับมันก็ยังถือเป็นเรื่องเล็กน้อยแม้แต่เรื่องจริงที่เขาโจมตีเรือลิขิตสวรรค์ของหูนี่ในที่สาธารณะที่ภูเขาอูดก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่เจียงอี้โจมตีเมืองสงครามหลากและสังหารผู้คนหลายพันคนในเมืองอย่างเปิดเผยนี่ถือเป็นเรื่องร้ายแรงนักศักดิ์ศรีของเก้าตระกูลจักรพรรดินั้นต้องไม่ถูกยั่วยุผู้ใดก็ตามที่กล้าโจมตีสมาชิกหรือกองกำลังของเมืองของเก้าตระกูลนั้นจะถือเป็นความผิดร้ายแรงที่สุดสำหรับเก้าตระกูลจักรพรรดิมันเหมือนการตบหน้าตระกูลหมู่หากตระกูลหมู่ไม่กู้หน้ากลับมาแล้วพวกเขาจะเชิดหน้าชูคออยู่บนทวีปได้อย่างไรแล้วพวกเขาจะใช้ความสามารถทางทหารเพื่อข่มขู่ผู้อื่นได้อย่างไร
และเมื่อมีคนทำมันแล้วก็จะมีคนกล้าโจมตีเมืองของตระกูลหูมากขึ้นเรื่องนี้จะถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ตระกูลใหญ่และตระกูลรองที่เป็นข้าบริพารของตระกูลหูดังนั้นเจียงอี้จะต้องตายแม้แต่จักรพรรดิอุดรที่ไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวก็ยังสั่งการลงมาด้วยตัวเองและให้ราชาอุดรเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองในลานตำหนักของปราสาทอรหังอีฉันนั่งสมาธิอยู่เงียบๆและมีเสียงฝีเท้าดังก้องมาจากด้านนอกคิ้วของนางขมวดเล็กน้อยภายใต้หน้ากากนางเกลียดที่สุดเวลามีคนมารบกวนสมาธิของนางและสาวใช้ของนางก็รู้เรื่องนี้ดีหรือจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นประตูห้องถูกเปิดออกและนายน้อยที่หล่อเหลาก็เดินเข้ามาเขาคือพี่ชายของอีฉันอีเจินเมื่อเขาเข้ามาเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าอีฉันไปอีปรากฏตัวแล้วและข้อมูลเพิ่งจะมาถึงเขาโจมตีเรือลิขิตสวรรค์ของหูนี่ที่เมืองสงครามหลักและสังหารคนไปหลายพันคนเขายังสังหารยอดฝีมือ4ดาวและ5ดาวของตระกูลหูไปมากมายด้วยเขาโจมตีเมืองสงครามหลักและจับกุมพี่สาวของหูนี่อูอิงเอ๋อและนายน้อยตระกูลหงโพไปด้วยร่างอันบอบบางของอีฉันสั่นสะท้านตั้งแต่เจงอี้ออกจากผาจิตรกรรมไปอีฉันก็ส่งข้อความไปยังตระกูลให้หาข่าวของไปอีมาแต่นางไม่คิดว่าเขาจะใจร้อนถึงเพียงนี้และกล้าโจมตีหูนี่จริงๆและเขายังกล้าโจมตีเมืองอีกก็ดีดวงตาของนางเป็นประกายขณะที่ยืนขึ้นและพูดว่ารีบให้คนตามหาไปอีนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะรับเขาเข้าตระกูลตราบใดที่เขาเต็มใจที่จะเข้าร่วมตระกูลของเราข้าจะขอร้องท่านปู่ในการไปเจรจากับตระกูลหูอีเจินหัวเราะอย่างขมขื่นและส่ายหัวเรารับเขาเข้ามาไม่ได้และเราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ด้วยคนผู้นั้นถูกกำหนดให้เป็นศัตรูกับก้าวตระกูลจักรพรรดิของเราปีฉานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยขณะที่นางถามว่าทำไมกันอูอี้เจินถอนหายใจฟอดใหญ่และพูดว่าเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่ไปอีแต่เขายังเป็นเจียงอี้ด้วยอะไรนะดวงตาของอีฉานเป็นประกายราวกับฟ้าผ่าและร่างอันบอบบางของนางก็อ่อนยวบลงจนเกือบจะล้มลงไปกับพื้นดวงตาที่งดงามของนางกระพริบไม่หยุดจากนั้นไม่นานนางก็หลับตาลงและพึมพำไม่แปลกใจเลยที่ข้ารู้สึกคุ้นเคยกับเขาตอนที่อยู่นอกซากปรักหักพังสลายบาปและสัมผัสของข้านั้นไม่ผิดเลยไปอีเจงอี้ข้าน่าจะเดาได้มันจะมีบุรุษที่มีลักษณะพิเศษอยู่บนโลกนี้มากมายได้อย่างไรเจียงอี้เจียงอี้ก้าวผิดเพียงหนึ่งครั้งจะตามมาด้วยการก้าวผิดไปอีกหลายก้าวมันจะดีเพียงใดหากข้าพาเขากลับมาที่ตระกูลอีตอนที่อยู่ทะเลบูรพาเวิงวางเพอเสี่ยวฉานอีเจินเดินมาและตบบ่าของอีฉานพร้อมพูดว่าลืมผู้ชายคนนั้นซะวันที่เขาย่างก้าวเข้าไปสู่เกาะแห่งบาปนั้นเป็นวันที่เขาถูกกำหนดให้เป็นศัตรูของก้าวตระกูลจักรพรรดิของเราแล้วความตายคือจุดจบเดียวของผู้ชายคนนั้นอีเจินจากไปขณะที่อีฉันยังคงยืนนิ่งอย่างว่างเปล่าดวงตาที่งดงามของนางพร่ามัวและนางก็ปล่อยเสียงหัวเราะที่เศร้าโศกออกมาคือชายคนแรกที่ฆ่าอีฉันผู้นี้หลงไหลกลับถูกชะตากำหนดให้เป็นศัตรูของข้ามันช่างน่าสมเพชและไร้สาระนักไร้สาระสิ้นดีเจียงอี้ไปอีคือเจียงอี้หยินรั่วปิงยังคงอยู่ระหว่างทางกลับไปที่เมืองของนางนางหยุดพักอยู่ที่เมืองหนึ่งและเมื่อนางได้รับรายงานนี้นางก็ไม่สามารถตอบสนองสิ่งใดได้อยู่นานเขาเป็นอัจฉริยะของรุ่นหยุดถามเธอรั่วปิงมันอาจใช้เวลาไม่นานก่อนที่เจ้าจะรู้ว่าเขาเป็นใครบางทีเราทุกคนจะได้รู้ว่าเขาคือใครหยินรั่วปิงนึกถึงบางสิ่งที่อีฉานพูดไว้ตอนที่อยู่ที่ผาจิตรกรรมและในที่สุดนางก็เข้าใจว่าคนที่อยู่ที่ผาจิตรกรรมนั้นเป็นเจงอี้เช่นกันนางเข้าใจความหมายของคำขอบคุณ
ข้าใจว่าเหตุใดเจงอี้ถึงไม่เข้าตระกูลหยินและเหตุใดเขาถึงไม่ถูกล่อลวงจากความสามารถของเผ่านารีหอมหวนเขาคือเจงอี้และเขาถูกลิขิตไว้แล้วว่าเขาไม่สามารถเข้ามาร่วมก้าวตระกูลจักรพรรดิได้เขากำลังจะเป็นศัตรูตัวฉกาจของก้าวตระกูลจักรพรรดิลมดาราสิ่งประดิษฐ์โบราณไปอีเจียงอี้ดวงตาของหยินรั่วปิงค่อยๆหรี่ลงและใบหน้าของนางก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าในใจของนางนั้นเจียงอี้เป็นอัจฉริยะรุ่นยาวอย่างไม่ต้องสงสัยและเป็นชายที่มีเสน่ห์มากจริงแล้วนางถือเป็นคนเย็นชาฝังลึกเข้ากระดูกของนางเลยหากอีฉานไม่หลงไหลในนายน้อยรุ่นยาวทั้งหลายแล้วนางจะหลงไหลพวกเขาได้อย่างไรสาวงามทั้งสองนี้มีหัวใจและความคาดหวังที่สูงเสียดฟ้าและพวกนางทั้งคู่ต่างรอคอยชายที่พิเศษที่สุดที่จะเทียบได้กับจักรพรรดิลี้ลับหากเจียงอี้สามารถดูดซับลมดาราและปล่อยลมดาราออกมาได้มันก็ถือว่าเขามีสิ่งหนึ่งที่เทียบกับจักรพรรดิลี้ลับได้แล้วในใจของพวกนางเจียงอี้นั้นได้กลายเป็นผู้สมัครที่จะมาเป็นคู่รักของพวกนางไปแล้วน่าเศร้าอะไรเช่นนี้สวรรค์นั้นเล่นตลกกับเขานักชายเพียงผู้เดียวที่พวกนางใฝ่ฝันกลับถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่ไม่มีหวังให้เป็นคู่ครองและถูกกำหนดให้เป็นศัตรูของพวกนางเรื่องนี้ทำให้พวกนางรู้สึกเศร้าโศกและไร้สาระมากและพวกนางยังรู้สึกโดดเดี่ยวและทุกข์ใจด้วยหยินรูปิงยืนขึ้นมาช้าช้านางเหยียบพื้นและเดินไปที่หน้าต่างนางมองดูดอกไม้บานทั้งหลายและพึมพำว่าชีวิตมีแต่ความน่าใจหายและไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบสิ่งต่างๆมักไม่เป็นอย่างที่คิดถึง9ใน10ส่วนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ